าแกออกทีวีแล้วเว้ยมาดูงูกันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ไม่ธรรมดาแน่ไหนๆก็ออกทีวีทั้งทีเจอแบบระดับบิ๊กเบิ้มดูกันหน่อยงูจงอางค่ะพบแล้วครับงูบองหลาครับพี่น้องครับงูบองหลาโอ้ย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 ตัวใหญ่มากพี่น้องครับตัวนี้ในการนี้พ่อบูบองหลานะครับพื้นที่หมู่8ตำบลตงสายบ้านเจทิพย์นะครับต้องหามครับตัวนี้ต้องหามครับมันใหญ่เหลือเกินทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งยาวทั้งใหญ่สดจริงจริงสดจริงจริงเอ๊ะสดจริงจริงไม่เตรียมขาตะไคร้แล้วหรือเปล่าเพื่ออะไรโอ้โหดูตัวเทียบกันอ่ะโอ้โหเท่าขาพี่เขาเลยนะคะโอ้จงอางอ่ะค่ะโอ้ที่ยาวมากนะแล้วตัวก็เขื่องด้วยตัวใหญ่ด้วยนะคะคุณดวงทิพย์จันทองเจ้าของร้านนะคะเป็นเจ้าของร้านก็ลูกค้าจำนวนหนึ่งเขายืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยการตื่นกลัวแจ้งบอกว่ามาช่วยอีฉันด้วยเถอะงูจงอางตัวใหญ่บุกร้านแล้วก็เลื้อยหนีเข้าไปหลังร้านเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูพี่แป๊ะยกยาว5เมตรโอ้โหเลื้อยลงโพรงกำแพงแล้วใช้บ่วงคล้องเข้าไปนอนต่อกัน2คนนี่ยังยาวไม่เท่ากันเลยเทียบเลยนี่รัดทีเดียวเนี่ยหายเลยนะยก3คนยังไม่เท่าเขาเลยนะเนี่ยงึบทีเดียวเนี่ยหายพรึบเข้าไปเลยนะในท้องงูเลยนะอย่าให้ใครถูกกินเลยค่ะแต่ก็ใส่กระสอบไปปล่อยป่านะคะแถวเขาพรายดำนะพอไปสอบถามเจ้าของร้านพี่ดวงทิพย์เนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยอีฉันก็ขายของให้ลูกค้าอยู่หน้าร้านนะไอ้เจ้างูตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเลื้อยมาจากทางไหนไม่รู้ทิศไหนนะน่าจะหลังร้านพุ่งพรวดมายังอยู่หน้าบ้านลูกค้าตกใจมันวิ่งหลบไปหลบไปมันจะเข้าในโพรงอะค่ะเลื้อยหนีนะคะโชคดีเจ้าหน้าที่จับได้สำเร็จถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจับไม่ได้นี่คงอยู่ยังหวาดผวาค่ะดูชาวบ้านสิโอ้โหมาร่วมกันลุ้นนี่ไม่อยากลงถุงนะเนี่ยถุงมันเล็กอยากลงถุงลงกระสอบปุ๋ยสูตรอะไรอ่ะตอนนี้โอ้โหสูตรบองหลา5เมตรอุ้ยนี่แต่เก่งนะคะเชี่ยวชาญมากๆเลย2คนจับได้แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ